ก็มีลูกชายของตัวเองขึ้นชกเป็นผู้นำรายการนี่คือความยิ่งใหญ่ของรายการนี้ครับผมเองก็เด็กบ้านนอกนะครับแล้วก็มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนจริงๆครับที่มาร่วมงานในวันนี้ผมเชื่อว่าวิญญาณของซุปเปอร์เล็กก็คงจะดูอยู่นะครับคงจะเห็นอยู่ไม่ว่าพวกเราจะมาในสถานะแบบไหนจะมาเล่นจะมาดูหรือจะมาเชียร์ก็แล้วแต่ว่าทุกคนถือว่าได้มานะครับก็ถือว่าเป็นการส่งวิญญาณให้เขาไปสู่สวรรค์นะครับส่วนแปดแสนเล็กก็ไม่ต้องท้องนะครับความแพ้ไฟนี้ก็แค่ไฟเดียวในชีวิตพรุ่งนี้ก็ยังมีครับแล้วก็ขอให้ผู้ไม่ท่านใหญ่ต่อไปตามสิ่งที่พ่อปรารถนาไว้นะว่าอยากให้ลูกชายตัวเองเป็นมวยเอกให้ได้มาดูผู้นี้ครับนี่เป็นสไตล์ของเขานะครับไม่ว่าจะเยอะแล้วแต่นะนี่คือสไตล์ของเด็กกันล้อนครับกันล้อนบนเวทีอย่างเดียวนะครับข้างล่างเวทีนอกสังเวียนนี่ไม่มีการล่องนะยกเว้นผู้หญิงบางคนเท่านั้นเองส่วนชาติสมัยก็นั่งรอก็เมื่อไหร่มึงอย่าไหว้ครูเสียทันทีอย่าจะเตะปากมากนักนะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยครับวัยคนนี้มีมูดอาหารเด็กกระลอกเสียเปลี่ยนรูปร่างครับชาติสมัยได้ลอยไปหน่อยมวยคู่นี้ทั้งยุทธพรทั้งนครบาลไม่เคยชกกันมาก่อนโอ้โหจระเข้ฟาดมาแต่ลองทดสอบฟาดอากาศไปก่อนฟาดไม่โดนTeams, I...